ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 61,599 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 81% ของความจุอ่างทั้งหมดรวมกันเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 18,345 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุอ่างทั้งหมดรวมกันขณะนี้มีการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 66/67 ทั้งประเทศไปแล้ว 8% ของแผนโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งภาคกลางปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วกรมชลประทานได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ตอนบนของประเทศเร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฝนให้ได้มากที่สุดพร้อมวางแผนการจัดสรรน้ำและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อรับมือสภาวะเอลนินโญที่อาจส่งผลกระทบในปีถัดไปสำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนำสถิติปริมาณฝนและแบบจำลองสถานการณ์ฝนมาเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่ไปกับการเก็บกักพร้อมดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน